แก้ปัญหาอาการท้องผูกด้วย5วิธีที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายในตอนเช้าจะทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ3จุดดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวสำหรับสาวๆที่ต้องการดื่มเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายในตอนเช้าแนะนำให้เตรียมน้ำอุ่นแล้วบีบมะนาวตามลงไปดื่มในช่วงที่ท้องว่างตอนเช้ารับรองว่าวิธีนี้ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีมากๆเพราะโดยปกติแล้วน้ำมะนาวมีส่วนช่วยกระตุ้นลำไส้ให้เกิดการบีบตัวหากดื่มน้ำมะนาวเข้าไปก็จะกระตุ้นให้ลำไส้ทำงานจึงทำให้สามารถขับถ่ายในตอนเช้าได้เป็นปกติ4. จุดโยคะตอนเช้าการเล่นโยคะก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการขับถ่ายในตอนเช้าเนื่องจากโยคะเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อช่วยยืดหยุ่นร่างกายและยังช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้สามารถขับถ่ายได้คล่องมากขึ้นสำหรับท่าโยคะที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการขับถ่ายทำได้โดยการนอนในท่าหงายต่อด้วยงอเข่าทั้งสองข้างเข้าหาหน้าอกแล้วตามด้วยการเหยียดขาซ้ายออกไปให้ตึงที่สุดจากนั้นทำการบิดข่าวขวาไปด้านซ้ายและวางข่าวขวาให้แนบกับพื้นโดยที่ลำตัวยังอยู่ในท่าตรงไหล่ทั้งสองข้างแนบกับพื้นแล้วค้างในท่านี้ประมาณ1นาทีสลับทำอีกข้างเป็นอันเสร็จเรียบร้อย5จุดนั่งขับถ่ายในท่าที่ถูกวิธีการนั่งขับถ่ายในท่านั่งที่ถูกวิธีก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการขับถ่ายด้วยเช่นกันโดยท่านั่งขับถ่ายที่ถูกวิธีควรเป็นท่านั่งยองนั่งยองโดยเข่าจะต้องอยู่เหนือสะโพกแต่สำหรับการนั่งบนชักโครกซึ่งมีลักษณะการออกแบบให้ต้องนั่งแบบตั้งฉาก90องศานั้นแนะนำให้วางก้าวด้านหน้าเพื่อรองเท้าทั้งสองโดยวิธีนี้จะช่วยให้เข่าอยู่เหนือสะโพกโดยทำมุม35องศาพร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้าเพียงเล็กน้อยถ้านั่งขับถ่ายท่านี้จะช่วยให้สาวๆขับถ่ายได้ง่ายและคล่องกว่าเดิมสำหรับสาวๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายโดยเฉพาะขับถ่ายไม่ออกและมักจะไม่ขับถ่ายเป็นประจำทุกวันแนะนำให้ลองใช้วิธีกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทั้ง5วิธีดังกล่าวกันค่ะเชื่อว่าจะช่วยให้สาวสามารถขับถ่ายในตอนเช้าได้เป็นปกติเหมือนเดิมโรงเย็นคืออะไรต่างจากโรงศพทั่วไปอย่างไรจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าเรื่องความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนหนีไม่พ้นต้องพบเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งและแน่นอนว่าแม้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่หลายคนก็คงไม่อยากเดินทางไปถึงวันเวลานั้นอย่างรวดเร็วกว่าที่คิดอย่างไรก็ตามเมื่อเสียชีวิตแล้วการจัดการกับศพนั้นอาจมีขั้นตอนมากมายแต่สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งอย่างหนึ่งคือโลงศพซึ่งทำให้มีข้อสงสัยว่าโลงเย็นคืออะไรแตกต่างจากโลงศพทั่วไปอย่างไรและจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าเรามีรายละเอียดมาให้โลงเย็นคืออะไรโลงเย็นหรือหีบปรับอากาศเป็นโลงศพที่มีเครื่องทำความเย็นทำหน้าที่รักษาอุณหภูมิภายในโลงเทียบแล้วมีความคล้ายคลึงกับตู้เก็บศพตามโรงพยาบาลแต่ข้อจำกัดของโลงเย็นคือไม่สามารถนำเข้าเตาเผาได้เหมือนโลงศพทั่วไปแต่โลงเย็นก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยขึ้นกับวัสดุที่ใช้สำหรับโรงเย็นนั้นภายในสามารถบรรจุหีบศพได้ทั้งแบบธรรมดาและหีบศพเทพนมฐาน1ชั้นบรรจุหีบศพได้ตั้งแต่ขนาด 18-24 นิ้วโดยโรงเย็นเป็นสแตนเลสสามารถปรับอากาศภายในได้ถึง0องศาเซลเซียสซึ่งช่วยรักษาศพไม่ให้เน่าเสียได้ง่ายแบบไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพโรงเย็นหรือหีบปรับอากาศจำเป็นไหมโรงเย็นเหมาะสำหรับร่างผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้ฉีดยารักษาสภาพศพขายข้อข้องใจส้มตำกินไม่หมดเก็บใส่ตู้เย็นค้างคืนได้ไหมได้คำตอบแล้วอาหารจานโปรดที่เรียกว่าเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆรสชาติของส้มตำจะเปลี่ยนแปลงผักจะนิ่มลงน้ำส้มตำจะข้นขึ้นหรือที่รู้จักกันในคำว่าเซ็งคุณภาพลดลงโคลนคุณค่าทางโภชนาการของส้มตำจะลดลงอาจมีกลิ่นโคลนส้มตำอาจมีกลิ่นเปรี้ยวหรือกลิ่นเหม็นหืนวิธีเก็บส้มตำในตู้เย็นใส่ภาชนะปิดสนิทโคลนเพื่อป้องกันกลิ่นและความชื้นแยกผักออกจากน้ำส้มตำโคลนผักจะได้ไม่นิ่มเร็วเก็บไว้ที่ช่องเย็นโคลนไม่ควรเก็บไว้ที่ช่องฟรีซ